โดเนทมาได้ทางช่องทางตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยครับหรืออยากจะสนับสนุนช่องทางอื่นก็ใต้เดสคริปชันคลิปนี้เ,เลยนครับช่วงนี้ขอขายของเยอะหน่อยครับเพราะว่าจะหาทุนไปเดินงานสัปดาห์หนังสือ หลังจากแยกกับแฮงแมนนะครับแฮงแมนหรือเอลเจอร์วิสันนะครับก็ได้ไปแจ้งต่อทางลัทธิว่าโจสลัดอักกีเพิงโลกดานิชนั้นกําลังจะทําการประทะก,กับโจสลัดสตีลมวติในคืนนี้ขอให้ทางลัทธินั้นเตรียมตัวด้วยซึ่งทางลัทธินะครับก็ตอบสนองต่อแฮงแมนและเตรียมเจ้าหน้าที่นะครับเตรียมที่จะไปจับทั้งสองคนนี้ซึ่งแฮงแมนนะครับก็ได้บอกกับทางลัทธิไปว่าหากเขาไม่กลับมาในคืนนี้แล้วก็แปลว่าเขานั้นได้ถูกจับตัวไปแล้ว ซึ่งในตอนดึกนะครับแฮงแมนนะครับได้มาที่บาร์แห่งหนึ่งนะครับซึ่งบาร์แห่งนี้นั้นมีลูกน้องของสตีลมาวติอยู่ด้วยครับผมแฮงแมนนะครับได้ทําการปล่อยข่าวแบบเนียนๆนะครับบอกไปว่าอักคีเพิงโลดดานิชนั้นยังไม่ตายและตอนนี้มันเตรียมที่จะล้างแค้นทางสตีลมาวติแล้วซึ่งลูกน้องของสตีลนะครับที่ได้ยินดังนั้นก็รู้สึก แปลกใจเป็นอย่างมากครับจึงได้มาถามข้อมูลก,กับแฮงแมนว่าไอ้อัคีเพิงโลดดานิชนะมันอยู่ที่ไหนเหรอแฮงแมนนะครับก็บอกไปว่าเดี๋ยวเขาจะยอมบอกก็ได้แต่แรกกับเงิน1000ปอนด์หลังจากนะั้นเขาก็ต่อรองราคากันไปเรื่อยๆครับจนกระทั่งลูกน้องของสตีลนะครับยอมจ่ายในราคา300อปอนด์แต่ว่าแฮงแมนนั้นจะต้องพิสูจน์ความน่าเชื่อถือของข่าวของแฮงแมนเสียก่อนโดยพวกเขาครับจะจับแฮงแมนนั้นไปขังไว้1คืนถ้าเกิดว่าข่าวของแฮงแมนนั้นน่าเชื่อถือได้แล้วก็ก็แปลว่าวันรุ่งขึ้นเขานั้นก็จะมาปปล่อยไ ซึ่งแฮงแมนนะครับได้ถูกพาตัวมาจับขังไว้ในสถานที่แห่งหนึ่งนะครับที่มีคนของสติลนั้นอยู่หลังจากนั้นนะครับแฮงแมนนะครับก็ได้บอกที่อยู่นะครับของอักคีเพิงโรดดานิสให้แก่พวกของสติลและแฮงแมนนะครับก็ได้ถูกจับขังนะครับรอให้สติลนั้นปฏิบัติภารกิจเสร็จสติวและพรรคพวกนะครับตัดสินใจที่จะไปล่าอักคีเพิงโรดดานิสตามที่อยู่ที่แฮงแมนนั้นให้เอาไว้โดยสติลนะครับได้ใช้อุปกรณ์วิเศษของเขานะครับนั่นก็คือพรมเพาะนั่นเองซึ่งพรมเพาะนี่มันมร แล้วมันก็สามารถใส่คนและเหาะไปได้นะครับซึ่งสตีลนะครับก็ได้พาพ,กพวกกลุ่มหนึ่งนะครับเตรียมที่จะไปจัดการกับอัคคีเพิงโลดดานิชพอไปถึงสถานที่นะครับที่แฮงแมนนั้นบอกเอาไว้ครับก็ปรากฏว่าเจออัคคีเพิงโลดดานิชจริงๆด้วยครับแต่ว่าดานิชที่เขาเห็นนั้นดันไม่ใช่ดานิชทุกทีเพราะว่าดานิชที่เขาเห็นนั้นก็คือทางเดอะเวิ์ลที่ได้ปลอมตัวเป็นดานิชนั่นเองครับผมเดวิลนะครับได้เปลี่ยนร่างจากดานิชลับไปเป็นตัวเขาอีกครั้งหนึ่งไล้ก็ได้ใช้ความอยากอาหาร ที่ตอนนี้นั้นมีพลังของผู้วิเศษ4สายอัดเอาไว้ในถุงมือเดียวนะครับพุ่งเข้าไปหาสตีลอย่างรวดเร็วแล้วก็สามารถกำจัดสตีลนะครับซึ่งตอนนี้ครับสตีลอยู่ในระดับที่6ของสายนักทบหรือก็คือผีดิบนั่นเองครับผมซึ่งความสามารถของสตีลนะครับก็ทําให้เขานั้นมีความอึกถึกทนไปอย่างมากแต่ว่ามันก็ไม่ขนามือเดอะเวิร์ดครับเดอะเวิร์ดนั้นสามารถเอาชนะสติลได้ภายในเวลาไม่ถึง10วินาทีเมื่อเห็นสติลตายนะครับลูกน้องของสติลนั้นก็ได้รีบวิ่งหนีไปในทันทีแต่กกก็ถูออัััคีเเพลิิงโดดานนดานนสตววจไ แด้ทำาการสังหารลูกน้องของสติลไปได้และการสังหารนี้เองครับมันก็ปรากฏต่อหน้าเหล่าลัทธิเจ้าแห่งพาย,ยุนะครับที่ได้นำกำลังพลจ้องมองการต่อสู้ครั้งนี้อยู่ซึ่งแต่มันก็สายไปแล้วครับเพราะตอนนี้เดอะเวิร์กับดาน,นิชนั้นได้หายไปแล้วเหลือแต่เพียงซากศพของสติว ตัดภาพไปที่แฮงแมนครับเมื่อภารกิจเสร็จลุล่วงนะครับแฮงแมนนะครับก็ตัดสินใจที่จะออกไปจากคุกนี้แฮงแมนนะครับได้ทําการใช้แก๊สสูตรตระกูลโลหิตนะครับในการวางยาคนของสติลและเขานั้นก็สามารถหลุดออกมาได้ในตอนเช้านะครับแฮงแมนนะครับได้กลับไปแจ้งต่อทางวิชอปของเขานะครับและเขานั้นก็ได้เล่าเรื่องทุกอย่างนะครับตั้งแต่เขานั้นล่อสติลนั้นไปยังสถานที่แห่งหนึ่งจนถึงกระทั่งเขานั้นสามารถหลุดออกมาได้จากที่กุมขังของสติลแต่เขาไม่ได้บอกนะครับว่าเขานั้นแอบร่วมมือกับอัคิดาว่ ผลงานในการกำจัดสตีมครั้งนี้เป็นผลงานของเหล่าทีมผู้ลงทันจากลัทธิเจ้าแห่งพายุซึ่งบิชอปนะเขาก็บอกไปว่าผลงานของแฮงแมนนั้นโดดเด่นเป็นอย่างมากค่าหัวของสตีลนั้นอยู่ที่6 0 0 0ปอนด์และแฮงแมนนั้นจะได้รับ3,000ปอนด์เป็นการตอบแทนโดยแฮงแมนนะครับก็ได้เอาข่าวนี้ครับภาวนาต่อเดอะฟูลครับแล้วก็ให้ดไปบอก the world ต่อเดอะเวิด์ต่อและแฮงแมนนะครับก็ยังทําการแจ้งข่าวเรื่องท่าเรือแบรนชีนะครับหรือก็คือท่าเรือที่เดอะเวิด์กับดาริสเพิ่งไปจัดการซึ่งแฮงแมนนะครับได้แจ้งข่าว โดยแฮงแมนนะครับได้ทําการแต่งเสริมเติมแต่งเรื่องราวนะครับบอกไปว่าเขานั้นนะ่ะได้ไปพบกับคนคนหนึ่งที่บาร์ซึ่งอันที่จริงเขานั้นก็ทําการแอบฟังคนคนนั้นซึ่งคนคนนั้นนะครับก็กําลังเล่ากับคนที่ดื่มเล่ากับเขาด้วยกันบอกไปว่ามีเทวทูตจากตระกูลเมดิซีทำให้บิชอปลทัทธิเจ้าแห่งพายุนั้นเกิดอาการคุ้มคลั่งขึ้นมาซึ่งพอได้ยินเรื่องราวจากแฮงแมนนะครับบิชอปนะครับคนที่แฮงแมนเล่าให้ฟังนี่ก็โกรธหัวเสียไปไมากแลวบอกไปว่าเรื่องเหล่านี้นั้น จะต้องแจ้งต่อทางเบื้องบนแลนะให้นำกำลังไปที่ท่าเรือแบนชีโดยด่วนแล้วยังถามแฮงแมนอีกว่าไอคนที่มันเล่าเรื่องนี้มันเป็นใครแฮงแมนนะครับก็เลยบอกเล่าลักษณะนะครับของชายที่มีชื่อว่าอามอนให้ฟังตัดภาพมาที่เดอะเวอร์กับดานิชนะครับเดอะเวอร์นั้นได้ยื่นข้อเสนอกับดานิชว่าดานิชนั้นจะเอาอะไรระหว่าง1เงินสด1 5 0 0ปอนด์เพราะว่าแฮงแมนได้3,000ปอนด์นะครับแล้วก็มาแบ่งกับเดอะเวอร์คนละพันห้าหรืออย่างที่สองนั่นก็คือพรมห่อที่เดอะเวอร์นั้นปนมาจากสติลได้ ซึ่งดานิชนะครับก็ตัดสินใจที่จะเลือกผมเหาะนั่นเองซึ่งเดอะเวิร์ก็ดีใจนะครับเพราะว่าดานิชนั้นไม่ได้เลือกเงินเพราะว่าถ้าเกิดเลือกพรมเหาะแล้วก็เดอะเวิร์นัขี้เกียจแบกไปแบกมาครับเพราะว่ามันใหญ่เธอทะแม้ว่ามันจะบินได้ก็ตามหลังจากการล่าสติวสาเร็จนะครับตอนนี้อักคีเพิงลดดานิชได้ทําการอัพค่าหัวนะครับจาก3,000ปอนด์เป็น4,200ปอนด์แล้วซึ่งเดอะเวิร์กนะครับก็ได้บอกดานิชว่าตัวเขานั้นจะออกไปทําธุระ และเดอะเวอร์นะก็ได้จ่าไปนะครับดานิสคิดอยู่ในใจว่าไหนๆเดอะเวอร์ก็จ่าไปแล้วเรานี่จะเรานี่จะหนีจากเดอะเวอร์ดีกว่าไหมกลัวว่าเดอะเวอร์นั่นจะฆ่าเอาแต่คิดไปคิดมาครับดานิสก็เลยตัดสินใจที่จะนอนอยู่เฉยๆที่โรงแรมนะครับไม่ได้คิดจะไปจากเดอะเวอร์ตัดภาพมาที่เดอะเวอร์นะครับซึ่งตอนนี้ครับเดอะเวอร์นะครับเดอะเวอร์นะครับก็ไปทำการกู้ศพหนึ่งนะครับมาจากแม่น้ำนั่นเองซึ่งแม่น้ำมันก็มีคนตายอยู่ทุกวันนะครับเดอะเวอร์นะครับได้ทำการกู้ศพมาคนหนึ่งนะครับและได้ทำการทำนายว่าไอ้คนคนนี้เนี่ยมันเนะ่ อยากจะเป็นนับประจนภัยได้เขามีแฟนคนหนึ่งเดอร์เวอร์นะครับจึงตัดสินใจที่จะปลอมตัวเป็นคนที่ลอยเป็นศพเนี่ยครับไปทําการเล่นไปตามบทของชายคนนี้ครับซึ่งชายคนนี้ครับเป็นคนจากเกาะซีมีมเกาะใกล้เคียงจากบายามนั่นเองครับผมเดอร์เวอร์นะครับได้ทําการนั่งเรือไปที่เกาะซีมีมนะครับโดยที่ตัวเขาเองนั้นได้ปลอมเดอร์เวอร์นะครับได้ไปยังบ้านของแฟนของชายคนนี้นะครับและทาการบอกแฟนของชายคนนี้ไปว่า ตัวเขานั้นตัดสินใจที่จะไปปัญนภัยแล้วซึ่งก็ทําให้แฟนนะครับตกกระจายเป็นอย่างมากและทําการใช้ไม้กวาดนะครับที่ตัวเองกาลังกวาดบ้านอยู่นั้นไล่ตีเดอะเวิด์เดอะเวิด์เมื่อเห็นดังนั้นนะครับจึงได้ทาการใช้พลังนะครับของมารฝันนะครับที่อยู่ในถุงมือนะครับความอยากอาหารที่คืบขานเข้ามาทําให้ผู้หญิงคนนั้นสลบไปอ้อผมลืมบอกไปนะครับหลังจากที่เดอะเวิด์นั้นกำจัดสติลได้แล้วครับเดอะเวิด์นั้นก็ทําการกินพลังนะครับของสติล ทำให้ตอนนี้ครับพลังของถุงมือของเดอะเวิร์นั้นกลับมาครบ5้าอย่างแล้วซึ่งพลังใหม่นะครับที่เดอะเวิร์ได้มาั้นก็คือพลังของระดับที่6ของสายทั้งโทษหรือก็คือผีดิบนั่นเองครับผมซึ่งมันก็มีพลังในการชักเชิดผีดิบได้แต่ว่าเดอะเวิร์นะครับใช้ไปในทางอื่นนะครับเพราะว่าเพราะว่าพลังนี้นะมันจะมีอีกความสามารถหนึ่งก็คือทําให้ร่างกายนั้นอึดทึกทนขึ้นนั่นเองครับผมหลังจากที่เดอะเวิร์นะครับได้ใช้พลังของมารฝันนะครับทำให้ผู้หญิงทําให้แฟนของชายที่เดว์ และรู้สึกว่าการเล่นไปตามบทของเขานี่มันชักจะไม่เวิร์กสิแล้วเดอเวิร์นะครับได้กลับมาเป็นเกอร์มันสเปโรอีกครั้งหนึ่งและก็ได้เข้าพักที่โรงแรมแห่งหนึ่งครับในท่าเรือซีมีมซึ่งโรงแรมแห่งนี้ครับก็ก็มีคนกลุ่มหนึ่งนะครับที่นําโดยผู้หญิงนะครับที่มีชื่อว่าเลติเชียซึ่งเดอเวิร์นะครับก็ได้ทําการสังเกตคนกลุ่มนี้นะครับคิดว่าคนกลุ่มนี้น่าจะเป็นนักโบราณคดีอย่างแน่นอนหลังจากพักผ่อนเสร็จนะครับในรุ่งเช้าครับเดอรเวิร์ก็ได้กลับไปที่บบาายอีกครั้งงหนึ่ พอกลับมาที่บายามนะครับเดอะเวิร์ก็แปลกใจที่ว่าดานิชนั้นไม่ได้จากไปไหนแต่ที่แปลกใจยิ่งกว่าก็คือว่าตอนนี้ดานิชกำลังนอนอยู่ครับและเขานั้นนอนแบบไม่กลนซึ่งตอนนี้ครับดานิชนะครับก็ได้เข้าสู่ความฝันอยู่นั่นเองซึ่งความฝันของเขาครับก็ปรากฏว่ากับตันของเขานะครับที่มีชื่อว่าขุนพลน้ำแข็งเอ็ดวิน่าเอ็ดเวิร์ดนั้นก็ได้เรียกดานิชเข้าไปพบเขาเรียกเข้าไปพบในความฝันนะครับดานิชนะครับก็ได้ทําการเล่าเรื่องของเดอะเวิร์นะครับให้แก่ทางเอ็ดวิน่าเอ็ดเวิร์ดนั้น แต่ว่าในขณะที่กําลังเล่าเรื่องนี้เองครับป้าก็ว่าเดอะเวิร์ดนะครับก็มีความสามารถในการเข้ามาสู่ฝันได้ถ้าให้เดอะเวิร์ดนะสามารถติดต่อกับขุนพลเอ็ดวิน่าเอ็ดเวิร์ดซึ่งพอเดอะเวิร์ดนะครับเห็นเอ็ดวิน่าเอ็ดเวิร์ดครั้งแรกนะครับเขาก็รู้สึกประหลาดใจเป็นอย่างมากครับว่าทำไมเอ็ดวิน่าเอ็ดเวิร์ดนะครับถึงแต่งตัวเหมือนกับถึงแต่งตัวมากับอาจารย์ที่สอนตามมหาวิทยาลัยเลยซึ่งอันที่จริงเธอก็เปรียบเสมือนอาจารย์จริงๆด้วยครับเพราะว่าเธอนะครับชอบที่จะเปิดคลาสเรียนนะครับให้เหล่าลูกเรือของเธอนั้นมาทํา โดยที่เธอจะเป็นอาจารย์สอนนั่นเองครับผมซึ่งลูกเนือทุกคน,นครับก็เกียดช่วงเวลานี้ปเป็นอย่างมากครับช่วงเวลาในการนั่งเรียนซึ่งเดอะเวอกับเอ็ดวีน่าเอ็ดเวิร์ดนะครับก็เหมือนจะเข้ากันด้วยดีครับเพราะว่าต่างคนต่างก็เป็นคนที่ชอบเรื่องศาสตร์ลี้ลับด้วยกันทั้งคู่และทั้งคู่นะครับก็หวังว่าจะได้แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันอีกครั้งหนึ่งและหลังจากนั้นนะครับเอ็ดวีน่าเอ็ดเวิร์ดนะครับก็ได้สั่งให้ดานิชนะครับ อยู่เป็นผู้ช่วยของเดอะเวอร์จนกว่าเธอนั้นจะไปรับเพราะว่าตอนนี้นั้นเรือของเธอจะต้องใช้เวลาอีกหลายวันจนกว่าจะถึงบายามต่อมาดานิชนะครับก็ได้พาเดอะเวอร์นะครับไปยังร้านค้าแห่งหนึ่งซึ่งร้านค้าแห่งนี้นะครับเป็นร้านค้าที่ขายของพวกวัตถุลึกลับนั่นเองครับผมเดอะเวอร์นะครับก็ไปทําการซื้อนะครับวัตถุดิบเหนือธรรมชาตินะครับเตรียมที่จะมาทําน้ํายาซึ่งตอนนี้ครับเดอะเวอร์ได้วัตถุดิบมาครบหมดแล้วขาดก็เพียงแค่2อย่างนะครับก็คือว่าตอนนี้นะครับเดอะเวอร์นั้นมีวัตถุดิบหลักหรือก็คือ คุณลักษณะเหนือธรรมชาติของเขาครับของนักเชิดตุกตาที่เขาได้มาจากนักเชิดตุกตาโลซาโกในภาคที่แล้วนั่นเองครับผมปรากฏว่าคุณลักษณะของนักเชิดตุกตาโลซาโกน่ครับมันปนเปื้อนอาถรรพ์เทเบิลาันที่แท้จริงรนะครับเดเวอร์นะครับจึงต้องหาทางทําอะไรบางอย่างนะครับเพื่อที่จะขจัดอาถรรพ์ปนเปื้อนนี้ออกไปและอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเดเวอร์นั้นจะต้องตามหานางเงือกนั่นเองครับผมซึ่งตอนนี้เขาก็ยังไม่รู้ว่านางเงือกนั้นอยู่ที่ไหนหลังจากที่ซื้อวัตถุดิบเสร็จนะครับเดวปว ที่นี่เนี่ยมันมีภารกิจอะไรที่สามารถรับได้และหาตังค์ได้บ้างซึ่งคนแถวนั้นพอได้ยินดังนั้นก็ได้พูดขึ้นมาเลยทันทีครับบอกไปว่าตอนนี้นั้นทางการกําลังตามหาคนอยู่ซึ่งคนคนนี้นะครับมีชื่อว่าเลติเชียแล้วก็เอารูปของเลติเชียนั้นให้ดูนะครับป้ากัว่าเดอะเวิร์จจำได้ครับว่าเฮ้ยไอ,ยอ,ยอย้คนกลุ่มนี้นะเขาเพิ่งไปเจอมาที่เกาะซีมีมนี่หว่า, C วาแต่ว่าพวกเขานะครับก็ได้บอกว่าตอนนี้เลติเชียได้มาอยู่ที่บายามแล้วและตอนนี้นั้นทางการต้องการตัวของเลติเชีย เป็นเพราะว่าเธอนั้นไปบุกลูกสุสานสุสานหนึ่งเข้าหลังจากนั้นนะครับทั้งดานิสแล้วก็เดอะเวิร์นะครับก็ได้กลับโรงแรมพอถึงรุ่งเช้านะครับก็ปรากฏว่าได้มีคนคนหนึ่งนะครับมาเคาะประตูหน้าห้องของทั้งสองคนซึ่งคนคนนี้นะครับก็เป็นคนที่ทั้งสองคนนั้นรู้จักเป็นอย่างนี้นั่นก็คือกัปตันเอรินคาร์กนั่นเองครับผมซึ่งกัปตันเอรินคาร์กนะครับก็ได้มาหาทั้งสองคนนะครับเดอะเวิร์นะครับก็ได้ถามกับเอรินคาร์กไปว่าเอรินคาร์กนั้นรู้ได้้ออยย่่่่าาางไรวเขนนนัูทีี ซึ่งเออร์ลินคาร์นะครับก็บอกไปว่าง่ายมากเลยเพราะว่าเดอะเวิด์นั้นน่ะใช้ชื่อในการลงทะเบียนจองโรงแรมนั่นก็คือชื่อเจอร์มันส์สเปโร่ซึ่งกับตันเออร์ลินคาร์นะครับก็ได้เล่าเรื่องให้ทั้งสองคนได้ฟังนะครับบอกไปว่าตอนนี้นั้นกําลังของลัทธิเจ้าแห่งพายุนั้นได้ไปตลลมท่าเรือแบนชีและและเหมือนกับว่าตอนนี้สภาพท่าเรือแบรนชีนั้นเละเทะเป็นอย่างมากเกรงว่าเราคงจะไม่มีท่าเรือแบรนชีอีกไปอีกนานเลยทีเดียวและหลังจากนั้นครับเออร์ลินคาร์นะครับก็พาทั้งสองคนนั้นออกมา้านนอก่ฏวตี ได้มีเรือหาะนะครับของกองทัพนั้นมาลอยเหนือเกาะบายามไปไป,ไปที่เรียบร้อยแล้วซึ่งดานิชกับเดอเวิร์ครับก็งงไปอย่างมากว่าทําไมว่าทําไมกองทัพนั้นถึงมาอยู่ที่นี่ได้ซึ่งเอรินคาร์นะครับก็ได้บอกไปว่ากองทัพมาที่นี่พ่อมีจุดประสงค์สองอย่างอย่างแรกก็คือในการปราบกองกําลังกบฏซึ่งกองกําลังกบฏนะครับก็เป็นกองกําลังกบฏของบายามนะครับเพราะกองกำลังกบฏนั้นต้องการที่จะแบ่งแยกดินแดนให้บายามนั้นเป็นอิสระจากอาณาจักรโอเอ็นนั่นเองครับผม ส่วนเป้าหมายที่2นะครับของกองทัพก็คือว่าการมาตามหาตัวเลติเชียคนที่ไปขโมยของบางอย่างมาจากวิหารนั่นแหละครับซึ่งเอรินคาร์นะครับก็ขอให้เดอะเวอร์กับดานิสครับช่วยตามหาตัวเลติเชียด้วยซึ่งตอนนี้นะครับก็ปรากฏว่าซึ่งพวกเขานะครับก็เจอเลติเชียจริงๆด้วยครับซึ่งตอนนี้ครับเลติเชียนั้นก็ได้ทําการต่อสู้นะครับกับกลุ่มกองทหารนะครับแถวโรงเตี๊ยมแห่งหนึ่งที่เธอนั้นนอนอยู่ซึ่งตอนนี้ครับเลติเชียนะครับได้กลายเป็นสัต์ประหลาดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเธอนะครับได้ทําการรวมร่างนะคร เหล่าลูกน้องของเธอครับจนกลายเป็นสัตว์ซึ่งทั้งดานิชเดอะเวลร์นะครับรวมไปถึงเอรินค้าและกองทหารบางส่วนนะครับก็ได้ทําการต่อสู้กับเลติเชียนะครับและก็สามารถกําจัดเธอไปได้อย่างค่อนข้างยากเย็นพอสมควรเลยและการกําจัดเธอไปได้นะครับก็ปรากฏว่าได้มีของบางอย่างครับที่เธอขโมยมานั้นหล่นออกมาจากตัวเธอนั่นก็คือคัมภีร์แห่งหายนะนั่นเองครับผมและหลังจากนั้นนะครับคัมภีนะครับก็ได้ถูกส่งต่อให้กับตังลัทธิเจ้าแห่งพายุนั่นเองครับ ทางกับตันเอรินคางนะครับรู้สึกขอบคุณทั้งสองคนเป็นอย่างมากครับและบอกไปว่าเขานั้นจะต้องตอบแทนให้แก่ทั้งสองคนอย่างแน่นอนตัดภาพมาที่ฟอร์ดวอร์ครับซึ่งตอนนี้ครับฟอร์ดวอร์นะครับก็ได้เลื่อนขั้นกลายเป็นระดับที่8ของสายนักเรียนฝึกหัดแล้วนั่นก็คือมายากอนตัดภาพมาที่ใครนะครับกับดานิชอีกเช่นเคยครับในตอนหัวข้านะครับดานิชนะครับได้พาใครนะครับมาที่กองกําลังกบฏนั่นเองซึ่งดานิชนะครับก็บอกไปว่าเขานั้นรู้จักกองกาลังกบฏของบายามพอสมควรเลย ซึ่งกองกาลังกบฏนะครับก็เป็นกองกําลังนะครับที่บูชาเทพสมุดคาวิทานั่นเองครับผมซึ่งพวกเขาตัดสินใจที่จะบูชาเทพสมุดแทนที่จะไปบูชาลทัทธิเจ้าแห่งพายุเพราะว่าลทัทธิเจ้าแห่งพายุนั้นลทัทธิหลักของอาณาจักรโอเอ็น ON, เพราะว่าพวกเขาเป็นกองรกำลังกบฏนั่นเองครับใครนะครับ,รบได้มาที่ร้านขายของของกองกำลังกบฏนะครับและเขาก็ได้ไปติดใจมีดอันหนึ่งเข้าซึ่งมีดอันนี้ครับเป็นมีดของเทพสมุดนั่นเอง แต่ว่าใครนะครับก็แค่ติดใจครับแต่เขานั้นก็ไม่ได้ซื้อแต่อย่างใดพอเขานะครับออกมาจากร้านขายหอของกองกําลังกบฏได้ครับก็ปรากฏว่าตอนนี้นั้นได้มีอาถันนะครับของเทพสมุทรคาวิทรานั้นครอบงำเดอะเวิด์อยู่ซึ่งอาถันนี้ครับก็มาจากมีดที่เดอะเวิด์เพิ่งสัมผัสไปได้เลยครับเดอะเวิด์นะครับก็สัมผัสได้ถึงสิ่งนี้นะครับและดานิชเองก็เห็นและดานิชนะครับก็ได้เห็นพลังอันชั่วร้ายนี้เช่นเดียวกัน เดเวอร์นะครับจึงแก้ปัญหานี้ง่ายๆครับพอเขากลับถึงโรงแรมนะครับเขาก็ได้ขอตัวไปเข้าห้องน้ําเลยและเดเวอร์ครับก็ได้ไปขจัดนะครับพลังนี้ออกที่โลกเหนือหมอกเทาซึ่งการกำจัดพลังนี้ออกนะครับทาให้เทพสมุดคาวิทานะครับไม่สามารถครอบงำเดเวอร์ได้นั่นเองและทําให้พลังของมันนั้นอ่อนแอเพราออกมาจากโลกเหนือหมอกเทาและออกมาจากห้องน้ำนะครับใครนะครับก็ได้เข้าไปหาดานิชนะครับแล้วขอให้ดานิชนั้นเขียนจดหมายไปแปะไว้หน้าโบสถ์ของลัทธิเจ้าแห่งพายุว่าตอนนี้นั้นเทพสมุดได้ออกอารวาสแล้ว พอรุ่งเช้านะครับก็ดานิสนะครับก็ทำตานะครับโดยโดยเอาประกาศของเดอเวิร์นะครับไปติดไว้หน้าโบสถ์บอกว่าตอนนี้เทพสมุรนั้นได้ออกอารวาสแล้วจากอัคคีเพลิงโลดดานิชและหลังจากนั้นนะครับเทพสมุดนะครับก็ได้ออกอารวาสจริงๆด้วยครับโดยที่เทพสมุดคาวิทานะครับที่ตอนนี้มันนั้นได้อ่อนแออยู่นะครับมันก็ตัดสินใจที่จะใช้พลังเงื้อสุดท้ายของมันนะครับในการเสกซูนามิขึ้นมานะครับเพื่อที่จะทําลายนะครับเกาะบายามทิ้งไปในทันที แต่ว่าการกระทําของคาวิทานะครับก็ได้สามารถถูกหยุดยั้งได้โดยยันคอร์แมนอาภิชอบของลัทธิเจ้าพายุประจําบายามนั่นเองครับผมซึ่งเขาคนนี้นะครับอยู่ในระดับที่3ของสายกลาสีหรือก็คือราชาแห่งห้วงสมุนนั่นเองโดยเขานะครับยังมีอีกฉายาหนึ่งนั่นก็คือจักรพรรดแห่งบายามโดยยันคอร์แมนนะครับได้ทําการต่อสู้กับเทพสมุรนะครับคาวิทาถึงได้ชื่อว่าเป็นเทพสมุรนะครับแต่ว่าเทพสมุรนี้ก็อยู่แค่ระดับที่3นะครับของสายกลาสีเช่นเดียวกับยันคอรแมนเลยก็คือ ลาชันแห่งหุ้สมุดน้่นเองแต่ว่าติดแค่ว่ามันนั้นไม่ได้เป็นมนุษย์เฉยๆได้ซึ่งเทพสมุรที่อ่อนแอนะครับยันคอร์ดเมนนะครับก็สามารถต่อสแล้วก็สามารถเอาชนะมันได้จนเกือบตายเลยซึ่งการต่อสู้นี่มันก็ไม่ใช่การประทะกันแบบตัวต่อตัวนะครับมันเป็นการประทะกันด้วยใช้พลังแบบคนนี้ก็ใช้พลังจากระยะไกลอีกอย่างยันคอร์ดเมนก็ใช้พลังจากระยะไกลส่วนเทพสมุรก็ใช้พลังจากระยะไกลแล้วก็เอาพลังที่มันเสกมาจากระยะไกลครับมาประทะกันซึ่งก็ทำให้เทพสมุรนั้นได้รับบาดเจ็บและสู้ไม่ได้เเลยยยนครแตต่่่่วาาาททสมุีีปปงอูก็ไไไดด้้หใ ตัดสินใจนะครับที่จะไปจัดการกับเทพสมุดเลยด้วยตอนนี้ครับเขานั้นมีประสบการ์โชคโชนะครับในเรื่องศาสตร์ลีรับแล้วเขารู้ว่าจะหาตัวเทพสมุดได้ที่ไหนนะครับเขากับดานิสนะครับจึงได้ไปที่โกดังแห่งหนึ่งนั่นเองซึ่งนี่ก็เป็นโกดังรายนะครับใครนะครับได้ทําการจัดพิธีอัญเชิญนะครับอัญเชิญเทพสมุดนั้นจากโลกวิญญาณซึ่งเทพสมุดตอนนี้ครับก็ได้ไปหลบซ่อนอยู่ในโลกวิญญาณนะใครนะครับได้ทําการอัญเชิญเทพสมุดนะครับมาจากโลกวิญญาณครับเตียนที่จัดการมัน และประตูวิญญาณนะครับก็ได้เปิดขึ้นนั่นเองและเทพสมุดนั้นก็ได้ออกมาจริงๆนะครับปะทะปะทะเข้ากับดานิชและทางเดอะเวิด์ซึ่งตอนแรกนะครับทางเดอะเวิด์นะครับก็คิดว่าไอเทพสมุดนี้เนะนี่ยนึกว่ามันปางตายแล้วแต่มันก็ยังแข็งแกร่งอยู่นี่วาถ้าไม่เดอะเวิด์กับดานิชนะครับไม่สามารถเอาชนะเทพสมุดได้และมันนั้นก็ได้กลับเข้าไปในโลกวิญญาณอีกครั้งหนึ่งเดอะเวิด์นะครับจึงตัดสินใจที่จะไปตามหาเทพสมุดนะครับที่โลกวิญญาณแทน โดยตอนนี้ครับทางอาร์ซิเอเกอร์นะครับก็ได้ทําการส่งไพ่แห่งการลบหลู่จักรพพัดดำนะครับคืนมาให้กับใครแล้วใครนะครับจึงได้เข้าไปในโลกเหนือหมอกเทานะครับแล้วก็ใช้ล่างจักรพพัดดำนะครับแล้วก็ใช้ไพ่แห่งการลบหลู่นะครับมาคุมล่างของตัวเองกลายเป็นจักรพพัดดำอีกครั้งหนึ่งแล้วพุ่งเข้าสู่โลกแห่งวิญญาณไปตามหาเทพสมุดนั่นเองครับผมแล้วก็เจอที่ํานับของเทพสมุรจริงๆนะครับและตอนนี้เทพสมุดนั้นก็ได้ตายแล้วเพราะเนื่องจากว่าบาดแผลนะครับที่ได้จากการต่อสู้กับยันคดแมนนั้นก็ทําให้มันเลยได้ตายลง ในวิหารของเทพสมุทรนะครับดันมีของวิเศษชิ้นหนึ่งนะครับที่ทรงพลังเอามากๆเลยนั่นก็คือคาถาเทพสมุทรนั่นเองใครนะครับได้นําคาถาเทพสมุทรนะครับเป็นของรางวัลถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้ฆ่าเทพสมุทรก็ตามครับแต่ก็เอาคาถาไปใครนะครับได้ทําการตรวจดูว่าไอ้คาถาเทพสมุทรดีมันมีความสามารถอะไรก็ปากว่าความสามารถมันโกงมากครับก็คือสามารถควบคุมสภาพอากาศในท้องทะเลได้ทั้งเศษสายฟ้าน้ําวนคลื่นตึนามิอะไรทําได้หมดเลยนะครับ แล้วที่สําคัญไปกว่านั้นครับมันสามารถควบคุมสัตว์ทะเลได้เลยนะสื่อสารกับปลาอะไรพวกนี้แบบที่อควาแมนมันทำนะครับประมาณนั้นเลยครับโอ้โหความสามารถโกงมากครับแต่ว่าความสามารถนี้ครับมันก็จะมีข้อเสียนะก็คือว่าทําให้คนผู้ชายนั้นมีใจที่ก้าวร้าวขึ้นนั่นเองครับผมแล้วก็ถ้าเกิดว่าผู้ชายนั้นมีระดับต่ำๆนะครับมันก็จะทําให้เสียสติได้ง่ายแต่ว่าเนื่องจากว่าใครนะครับได้ใช้คาทานี้ครับในโลกเหนือหมอกเทาไงตัดปัญหาเรื่องนี้ออกไปครับโดยตอนนี้นะครับเราผู้ที่ศรัทธาในเทพสมุทรนะครับก็ ทำการวิงวอนภาวนาครับขอให้เทพสมุดนั้นปลอดภัยจากยันคอร์ดแมนแต่ว่าตอนนี้เทพสมุดได้ตายแล้วครับใครนะครับจึงอาศัยนะครับที่ที่ว่าตัวเองนั้นมีคาถาเทพสมุดนะครับสวมบทบาทครับกลายเป็นเทพสมุดเ right? ส <pract> <them> ียเองเลยโดยใครนะครับได้ใช้คาถานะครับทำการติดต่อกับเหล่าสาวของเทพสมุดเดิมนะครับได้บอกไปว่าตอนนี้นั้นตัวข่าหรือก็คือเทพสมุดนะครับแต่ว่าตอนนี้ใครนั้นไดสวมบทบาทเป็นเทพสมุดตอนนี้นั้นตัวข่าได้ทําการเปลี่ยนรูปร่างเป็นรูปแบบใหม่แล้วและใครนะครับยังได้ทําการ เปลี่ยนแปลงกฎนะครับของลัทธิเทศสมุรเดิมยกเลิกพิธีบูชายันอะไรพวกนี้อีกด้วยซึ่งเหล่าสาวกก็รู้สึกดีใจไป็นอย่างมากครับพี่ว่าเทพสมุดนั้นยังไม่ตายแค่เปลี่ยนรูปร่างไปเท่านั้นทําให้ผู้คนนะครับยังศรัทธาเทพสมุดเหมือนเดิมและในตอนเช้านะครับก็ได้มีคําเล่าลือนะครับจากคนที่บูชาเทพสมุรนะครับล่องลอยไปถึงหูของแฮงแมนซึ่งแฮงแมนนะครับก็ได้เจอกับคนที่ศรัทธาเทพสมุรคนหนึ่งเข้านะครับ ซึ่งคนคนนี้ครับก็ได้เล่าให้แฮงแมนฟังไปว่าเทพสมุนนั้นน่ะได้ทําการเปลี่ยนรูปร่างเป็นสิ่งอื่นแล้วแต่ว่าเทพสมุนนั้นก็ยังมีชีวิตอยู่ซึ่งแฮงแมนเมื่อได้ยินดังนั้นครับก็นึกได้ทันทีว่าเฮ้ยเดี๋ยวเรื่องนี้มันน่าจะเกี่ยวข้องกับเดอะฟูแน่เลยและแฮงแมนนะครับก็รู้สึกศรัทธาเดอะฟูมากขึ้นไปอีกครับเพราะว่าตอนนี้นั้นเดอะฟูนั้นเริ่มที่จะแผ่อิทธิพลนะครับมายังโลกแห่งความจริงแล้วผ่านการแฝงตัวเป็นเทพสมุดซึ่งเหตุผลที่แฮงแมนนะ ชิงสมบัติของเทพสมุดนั้นไม่สําเร็จนั่นเองซึ่งการชิงสมบัติของเทพสมุดรหรือก็คือคาทานะครับที่ถูกเดอะเวอร์ดนั้นชิงไปก่อนนะทำให้ยันคอร์ทแมนกับลาทางลัทธิจ่ายพายุโกรธจัดเป็นอย่างมากครับแล้วก็ได้ตั้งข้อสังเกตว่าใครนกันนับเป็นคนเอาไปและเนื่องจากว่าอัคคีเพิงโลดดานิชนะครับได้ทําการแจ้งบอดแสของเทพสมุดนะครับตอนนี้ทําให้ค่าหัวของดานิชนั้นอัพเป็นจาก4,200ปอนด์ครับเป็น5,500ปอนด์โดยต่อมานะครับใครนะครับได้ทําการติดต่อไปหาฟอร์ดวอรอ้ซื โทรเลขให้ด่อยเพราะว่าเขาน่าจะทําการดักฟังขึ้นสัญญาณของโจสระดเซนยอนนั่นเองครับซื้อฟอร์วอรก็ซื้อโทรเลขมาให้จริงๆด้วยครับแต่ว่าโทรเลขนะครับที่ใครนะครับซื้อมาจากฟอร์วอร์ดใครนะครับดันเอามันไปสิงไว้อยู่ในโลกเหนือบอกเทานานไปหน่อยนะครับทำให้พอยามที่ใครจะใช้นะครับโทรเลขนี้มันมีอะไรผิดปกตินะครับก็คือว่าโทรเลขนี้ครับมันดันรับสัญญาณของอโลดได้นั่นเองกระลดอโลดนะครับก็คือไอ้กระจกที่สามารถตอบคาถามดนทุกเรื่องนั่นแหละ ซึ่งอาร์โดนะครับก็ได้ใช้พลังของตัวเองนะครับผ่านทางโทรเลขนะครับเป็นข้อความออกมาเลยและอาร์โลดนะครับก็ได้บอกว่าเขานั้นเต็มใจที่จะเป็นค่ารับใช้ของใครขอให้ใครนั้นถามคาถามเขามาได้เลยใครนะครับที่เห็นว่าตัวเองนั้นสามารถใช้อาร์โลดได้นะครับก็เลยถามคาถามไปเลยบอกว่าเขานั้นจะสามารถหาวิธีกําจัดอาถรรพุทส่านแท้จริงได้อย่างไรโลดนะครับก็บอกไปว่ามันต้องใช้ของวิเศษซึ่งของวิเศษที่ว่านี่นะเพื่อนของใครก็มีซึ่งเพื่อนของใครที่ว่าแล้วก็คือ รีโอนาดมิชเชลนั่นเองครับมีขอวิเศษที่สามารถกำจัดอาถรรพ์เทพพุทส่าแท้จริงได้และใครนะครับก็ยังถามอีกว่าเขานั้นจะสามารถหานางเงือกได้ที่ไหนอนโรนนะครับก็ได้บอกไปว่าไอ้นั้นจะสามารถเจอได้ที่ทะเลแห่งความคุ้มข้ัง่งและหลังจากนั้น,นครับโทรลเลกน,นะครับก็ได้หมดฤทธิ์อโรล,ลงนะครับกลับกลายเป็นโทรลเลเหมือนเดิม ใครนะครับก็ได้ตั้งข้อสังเกตว่าไอโอโร้นีมาตามล่องรอยพลังเหนือหมอกเทามาใช่ไหมถ้าเกิดว่าพลังเริ่มเสื่อมก็แปลว่ามันนั้นก็จะตัดสัญญาณใครนะครับจึงได้นาโทรเลกนะครับไปไว้ในโลกเหนือหมอกเทาอีกครั้งหนึ่งเผื่อว่ามันจะซึมซับพ,พลังของอโลกเหนือหมอกเทามากขึ้นไปอีกนะจะได้ติดตอ่อกับอโอรูอีกหลังจากนั้นนะครับใครนะครับที่นึกอะไรบางอย่างนะครับเขานั้นก็อยากจะมีผู้ส่งสารเป็นของตัวเองบ้างแบบที่คุณอาซิกอาจารย์ของเขานั้นมี ใครนะครับจะได้ถามคําถามกับอาซิกไปครับบอกว่าเขานจะไปหาผู้ส่งสารของตัวเองได้จากที่ไหนซึ่งอาซิกนะครับก็ได้เขียนวิธีการเลยบอกไว้ว่า 1. น,นะครับหามาจากโลกวิญญาณก็คือท่องโลกวิญญาณไปหาเลย หรือ2นะครับก็คือใช้คําเรียกนะครับที่อาซินั้นเขียนมาให้เสร็จสับเลยในการโดยการเรียกผู้สงสารนะครับมาหาใครโดยตรงซึ่งใครนะครับก็ได้ใช้ล่าจักรพรรดดำนะครับเข้าไปสู่โลกวิญญาณอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะตามหาผู้ส่งสารของตัวเองแต่พอเข้าไปในโลกวิญญาณนี่ครับปรากฏว่าไครนะครับไันไปเจอเขากับราชาโจรสลัดเนสโตลอมอนนั่นเองครับผมราชาแห่งห้าท้องทะเลซึ่งราชาโจรสลัดเนสโตลมบอนนะครับเป็นผู้ครอบครองเรือจักรพรรดดำ ใครที่เห็นดังนั้นครับจึงได้รีบหนีออกจากโลกวิญญาณในทันทีใครนะครับจะได้ทั้งก็สังเกตว่าทําไมเขาถึงเข้าไปในโลกวิญญาณและไปเจอเนสโซลมมนเข้าหรือว่าเนสโซลมอนนั้นอยู่ในสายเดียวกันกับจักรพพัดดาและเรือของเนสโซลมมนนั้นก็คือเรือจักรพพัดดาด้วยมันอาจจะดึงดูดไพ่จักรพพัดดาของเขาใครนะครับจึงตัดสินใจที่จะเรียกผู้ส่งสารนะครับโดยใครนะครับได้ท่องคําเรียกนะครับที่อาซินั้นเขียนมาให้ ได้ทาการภาวนานะครับโดยใครนะครับได้ทําการภาวนาเป็นทํานองประมาณว่าผู้สงสารที่นิสัยดีได้อยากจะเป็นผู้สงสารของเขาโปรดมาปรากฏต่อหน้าเขาอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งก็ได้มีอยู่คนหนึ่งนะครับที่มาปรากฏตัวต่อหน้าใครซึ่งขนคนนี้ครับเป็นหญิงไรหัวนะแต่ว่าในมือของเธอนั้นถือสี่หัวอยู่นั่นเองซึ่งแต่ละหัวนะครับก็มีหน้าตาเหมือนกันและมีผมสีทองโดยเธอคนนี้ครับมีชื่อว่าเลดเนตทีเนเคอร์นั่นเองซึ่งเธอนะครับก็อยากเป็นผู้ส่งสารของใครโดยเธอคนนี้ครับจะคิดค่าสงสารนะครับครั้งนั้นหนึ่งเหร ซึ่งใครก็ตกลงนะครับและทําสัญญากับเลเนตที่เนคเคอร์นะครับให้ไก่ให้เธอนั้นกลายเป็นผู้สงสารของใครตัดภาพมาที่ออเดรครับซึ่งตอนนี้ครับออเดครับก็กําลังพักผ่อนอยู่ที่บ้านพักตากอากาศของเธอในแควนอีสตเตอร์ตะวันออกนั่นเองครับผมซึ่งพอเธอนะครับมาอยู่ที่แควนอีสตเตอร์ตะวันออกนะครับก็ปรากฏว่าเหล่าสมาคมเล่นแร่แปรธาตุทางจิตนะครับที่เธอนั้นเข้าร่วมกลุ่มก็ได้มาก็แวะมาเยี่ยมเยียนเธอที่แควนี้อยู่เป็นประจํา บางทีคนกลุ่มนี้นะครับก็มาเพื่อที่จะส่งภารกิจให้แกออเรซึ่งันในวันนี้เองครับคนขอสมาคมเล่นแร่แปรธาตุทางจิตนะครับก็ได้มาเล่าเรื่องนะครับให้ออเรฟังเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าสายน้ํายาผู้ชมนั้นมีต้นกาเนิดมาจากมังกรแห่งความฝันแองโคเลวและพอเธอได้ยินเรื่องนี้นะครับก็ทําให้เธอนั้นเก็บไปฝันนั่นเองซึ่งในการเก็บไปฝันนะครับทำให้ออเดรนะครับจมดิ่งเข้าไปสู่โลกทะเลแห่งจิตใจของเธอนั่นเองครับผมซึ่งทะเลแห่งจิตใจของเธอนี่ครับก็ปรากฏว่ามันกว้างใหญ่เป็นอย่างมากเธอนะครจ่วต พอเธอสำรวจไปเรื่อยๆนะครับก็ปรากฏว่าได้เจอเข้ากับมังกรแห่งจิตใจแองเคเลีจริงๆด้วยเธอนะครับจึงตัดสินใจที่จะหยุดนะครับแล้วก็ไม่ไปสำรวจต่อต่อมานะครับก็ได้ตัดภาพมาที่ผู้หญิงคนหนึ่งนะครับซึ่งผู้หญิงคนนี้ครับมีชื่อว่าแคทรียาเธอนะครับเป็นหนึ่งในขุนพลโจสลัดซึ่งเธอนะครับมีชื่อว่าขุนพลแห่งดวงดาวนั่นเองโดยแคทรียาครับอยู่ในระดับที่5ของสายผู้สอดส่องหาความพิศวงหรือก็คือโหราจารย์นั่นเองครับผมซึ่งตอนนี้ครับเธอก็ลังทนทุกทรมานนะครับจากเสียงเพ้อ ซึ่งเทพปจ้าองค์นี้ครับถูกเรียกว่าป่าซ่อนเลนซึ่งเธอก็กําลังทรมานครับและเตียมที่จะเสียสติแต่ปรากฏว่านะครับตอนที่เธอทรมานนะครับเธอนั้นดันไปอยู่หน้าของวิเศษอันหนึ่งนะครับที่มีที่มีลักษณะเหมือนกับรูปโลกนั่นเองถ้าให้ใครนะครับที่เป็นเดอะฟูลในโลกเหนือหมอกเทานะครับได้รับสัญญาณจากเธอครับได้ดึงเธอนั้นเข้าสู่สู่โลกเหนือหมอกเทาได้ซึ่งใครนะครับก็ทําการช่วยเธอครับในการขจัดเสียงระเบิดเพลคั่งนี้ทําให้แคทียาครับรอดจากการเสียสติมาได้เธอนั้นกล่าวขอบคุณเดอะ เธอครับจึงได้ทําการแนะนําต่อเดอะฟูไปว่าเธอนั้นคือแคททียาหุนพลแห่งดวงดาวนั่นเองและเธอครับยังได้ถามกับเดอะฟูอีกว่ามีสิ่งมีสิ่งอนใดที่เธอนั้นสามารถตอบแทนเดอะฟูได้หรือไม่ซึ่งเดอะฟูนะครับก็ได้บอกไปว่าให้เธอนั้นเข้าสู่สมาคมไพ่ทาโร่และเธอนั้นจะต้องช่วยเหลือเหล่าโคเซนิทของเขาในการทาภารกิจต่างๆซึ่งแคททียาก็ได้ตกลงนะครับและเธอครับก็ได้ทําการตั้งชื่อรหัสเป็นรหัสไพ่ทาโร่โของตัวเองนะครับนั่นก็คือเดอะเฮอร์มิตออกมาในงานประชุมไพ่ทาโร่โนะครับ ก็ได้มีการแนะนําสมาชิกคนใหม่นะครับนั่นก็คือเดอะเฮอร์มิตนั่นเองครับผมซึ่งเดอะเฮอร์มิตนะครับพอเข้ามาก็ได้รู้สึกแปลกใจเป็นอย่างมากครับที่เดอะฟูลนั้นสามารถอ่านบันทึกของจักพรพรรดิโลเซลได้ซึ่งเดอะเฮอร์มิตนะครับก็ได้เสนอว่าเธอจะเป็นคนหาบันทึกของจักพรพรรดิโลเซลให้แกเดอะฟูลเองและประจวบเหมาะกับซัน The Sun นะครับที่กําลังตามหาวัตถุดิบนะครับสำหรับสำหรับน้ำยาเวทมนต์ระด,ดับที่7ของ สายดวงตะวันนั่นเองครับผมหรือก็คือนักบวชแห่งแสงซึ่งแคทียาครับก็บอกว่าเธอนั้นมีวัตถุดิบที่เดอะซันนั้นตามหาและเดอะซันนั้นจะจ่ายเป็นอะไรเดอะซันนะครับก็ตัดสินใจที่จะจ่ายเป็นประวัติศาสตร์นะครับของนครเงินยวงให้แก่ทางแคทิยาซึ่งพอเดอะเฮอร์มิตนะครับได้รับประวัติศาสตร์นะครับที่เดอะซันนั้นเขียนมาให้นะครับซึ่งเดอะซันก็เขียนมาแค่บางส่วนเท่านั้นนะครับเธอนะครับก็มึนงงไปอย่างมากว่าไอ้นครเงินยวงนี่มันคือที่ไหนกันวะและหลังจากนั้นนะครับเดอะเวิร์ ซึ่งแฮงแมนฟังแล้วก็ไม่รู้สึกประหลาดใจนะครับเพราะเขาได้เป็นคนแจ้งเองและทางออเดรนะครับก็ได้ทำการพูดในที่ประชุมนะครับบอกไปว่า เธอนั้นน่ะเข้าสู่ทะเลแห่งจิตใจมาและเธอนั้นก็ได้เจอเข้ากับมังกรซึ่งเธอนั้นน่ะจะสามารถประจนภัยต่อในดินแดนแห่งจิตใจนี้ได้หรือไม่ซึ่งทุกคนในสมาคมไพาทาโรนะครับก็เห็นเป็นเสียงเดียวกันว่าไว้ให้เธอนั้นเลื่อนขั้นเข้าสู่ระดับที่5ก่อนแล้วค่อยไปประจนภัยเพราะตอนนี้นั้นไปก็อันตรายเป็นอย่างมากหลังจากนั้นนะครับเอ็มลินไว้นะครับหรือก็คือเดอะมูนของเรานะก็ได้ทมการพูดขึ้นมาในที่ประชุมนะครับบอกไปว่ามีใครรู้ไหมว่าตระกูลโลหิตนั้นจะเลื่อนขั้นเป็นผู้ ก็ต่อเมื่อเป็นสายที่ตระกูลโลหิตนั้นยอมรับเท่านั้นและประจวบเหมาะกับว่าเมื่อไม่นามนมานี้แฮงแมนนะครับได้ไปเจอเข้ากับคุณลักษณะเดือธธรรมชาติของบาลอนจากตระกูลโลหิต oh ซึ่งเดอะมูนนั้นสามารถซื้อได้และสามารถนําไปปรุงน้ํายาเพื่อเลื่อนขั้นได้เลยและการเลื่อนขั้นครั้งนี้นั้นจะทําให้เดอะมูนนั้นเข้าสู่ระดับที่6ได้โดยตกแต่โชคเหมือนจะเข้าข้างเดอะมูนนิดๆน,นะครับเพราะว่าหลังจากที่ทําการเลิกประชุมไพ่าทาโร่้วครับใต้เท้านีปัสนะครับคนที่ สั่งให้เดอะมูนนั้นทําการภาวนาถึงเดอะฟูลนะครับก็ได้ก็ได้เรียกเดอะมูนนั้นไปพบนะครับและเตรียมมอบเงินนั้นให้แก่เดอะมูนเนื่องจากว่าเดอะมูนนั้นมีความกล้าผ่อนนั่นเองของผมที่จะภาวนาต่อเดอะฟูลซึ่งทําให้เดอะมูนนะครับดีใจเป็นอย่างมากครับและเขาเตรียมที่จะใช้เงินนี้นะครับไปซื้อคุณลักษณะเหนือธรรมชาตินะครับของบาลอนจัตตกูลโลหิตและจะทําให้เขาได,ได้เลื่อนขั้นเสียทีซึ่งเดอะเวิร์นะครับก็ได้ไหว้วานฟอร์ดวอร์นะครับให้ฟอร์ดวอร์นั้นไปทําการดูสถานที่ที่หนึ่งหน่อยซึ ตัวเขากับแชร์ลอนนั้นเคยไปสำรวจนั่นเองครับผมเดอะเวิร์นะครับก็ได้บอกไปว่าถ้าเกิดว่าเจอเหตุการณ์ผิดปกติอันใดแล้วก็ให้รีบแจ้งเขาในทันทีซึ่งในขณะเดียวกันนะครับทางนายพลแคทเียนะครับซึ่งเธอนะครับมีแบ็กที่ใหญ่มากแล้วก็คือเบเดเด็กกูสตาฟนั่นเองก็คือลูกสาวคนโตนะครับของจกักรพรรดิโลเชลผู้ผู้เขียนบันทึกประจําวันของโลเชลนั่นเองครับผมซึ่งนายพลแคทเียนะครับก็ได้บอกกับทางเบเดเด็กกูสตาฟนะครับเดอะฟูลนั้นสามารถอ่าน บันทึกขนจากพัดโลเซลได้โดยต่อมารับใครนะครับก็ได้ไปที่จุดรับภารกิจอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะหาภารกิจในการปั๊มเงินของเขานั่นเองครับผมซึ่งก็มีอยู่ภารกิจหนึ่งนะครับในการตามหาคนที่มีชื่อว่าเอแลนซึ่งใครนะครับก็ได้สืบรู้ว่าแท้จริงแล้วคนที่ทําการจ้างวางให้ตามหาเอแลนนี้ครับนั่นก็คือคุณพลแห่งโลกไผ่เทรซี่นั่นเองครับผมเป็นหนึ่งในขุนพลโจสลัดซึ่งเอแลนนะครับว่ากันว่าเคยเป็นคนรักนะครับของเทรซี่แต่ว่าเธอนนั้สามารถหนีออกมาจากเรือของเทรซี่ได้ และตอนนี้นะเทรซี่ก็ได้ส่งคนนั้นตามหาเธออยู่และประจวบเหมาะนะครับกับว่าตอนนี้นะครับมีข่าวลือนะครับแพร่กระจายในหมู่นักประจนภัยว่าแท้จริงแล้วขุนพลจรสัตว์เทซี่นะครับถือกุญแจของเทพแห่งความตายอยู่ซึ่งไอ้กุญแจของเทพแห่งความตายครับจำได้ไหมครับมันก็คือหนึ่งมันก็คือหนึ่งใน6เรื่องเล่านะครับสุดอมตะของนักประจนภัยในเรื่องนี้นั่นเองครับผมซึ่งใครนะครับที่ได้ยินข่าวหรือว่าเทซี่นะครับทำการถือกุญแจของเทพแห่งความตายนี่ครับเขานะครับก็เลยตัดสินใจที่จะตามหาเอ ปลอมตัวเป็นเอแลนนะครับในการขึ้นเรือของเทรซี่นั่นเองโดยที่ใครนะครับได้ทําการไหว้วานเหล่าสาวกเทพสมุทรของเขานะครับให้ตามหาเอแลนซึ่งก็ตามเจอได้ภายในเวลาอันแป๊บเดียวนะครับช่วงเวลานั้นนะครับก็เป็นเวลากับที่เอแลนนะครับเตรียมที่จะหลบหนีนะครับออกจากบายามพอดีใครนะครับได้ทําการดักขึ้นรถม้าของเอแลนนะครับได้ทําการถามข้อมูลของเอแลนเกี่ยวกับเรื่องเทซี่ โดยที่ใครนะครับได้ทาการนั่งรถมา2ต่อสอนะครับกับเอแลนส่วนดาดิชนั้นก็เป็นคนขับรถนะซึ่งใครนะครับก็ถามเรื่องจิตปาถามามากมายครับว่าเอแลนนั้นมีท่าเดินยังไงเธอชอบกินอะไรลักษณะท่าทางส่วนสูงอะไรของเธอประมาณนี้นะครับหรือแม้กระทั่งใครนะครับยังถามว่าหน้าอกของเอแลนนั้นไซส์อะไรอีกต่างหากพอถามข้อมูลเสร็จนะครับใครนะครับก็ได้ทําการนะครับส่งเอแลนไปที่ปลอดภัยด้วยตัวเองโดยการซื้อตั๋วเรือให้อีกด้วย และใครนะครับก็ได้ข้อมูลนะครับที่เอแลนนะครับให้มาครับในการแปลงร่างเป็นเอแลนหรือก็คือแปลงร่างเป็นผู้หญิงเลยนั่นเองครับผมพอแปลงร่างเป็นเอแลนนะครับใครนะครับก็ได้ขอให้อดานดิสนั้นส่งตัวเขานะครับไปให้กับขุนพลแห่งโลกไพทเรซี่นั่นเองครับผมซึ่งดานิสนะครับก็ได้พาเอแลนหรือก็คือเดอะเวิลด์นะครับมาให้กับผู้ว่าจ้างนั่นเองครับแล้วก็ได้รับตังค์ไปสลัดดานิสนะและเดอะเวิลด์นะครับในร่างของเอแลนก็ได้ถูกพาตัวไปยังเรือนะครับของขุนพลโจนสลัดเทรซี่นั่นเเเอออองงงพไปถึรรรืขทซี่นะคับ เอแลนนะครับก็ได้ถูกพาไปที่ห้องกับตันเทรซี่โดยด่วนซึ่งก็ปรากฏว,ว่าตอนนี้ครับในห้องของเทรซี่นะครับก็อยู่แค่เอแลนหรือก็คือเดอะเวิด์นะครับกับเทรซี่ขุนพลแห่งโลกภพ่แค่2ต่อ2เท่านั้นและเราก็จะได้รู้ครับว่าแท้จริงแล้วเทรซี่นะครับเป็นสายนางอสูรระดับที่5นางอสูรแห่งความขมขื่นนั่นเอง และเทสซี่นะครับก็เคยเป็นชายมาและเธอนะครับก็ชอบเอเลนเป็นอย่างมากและทั้งสองคนนี้ครับก็เคยมีความสัมพันธ์กันมาแล้วและในขณะนั้นเองครับเทสซี่นะครับก็ได้เตรียมที่จะลวนลามเอแลนหรือก็คือเดอะเวิร์นะครับแต่ว่าเดอะเวิร์นะก็ได้ทําการเผยตัวนะครับใช้ใช้ถุงมือของเขานะครับความอยากอาหารที่คืบคลานเข้ามาทําการต่อสู้กับเทสซี่ในทันทีแม้ว่าระดับของเดอะเวิร์นะครับจะต่ํากว่าเทสซี่หนึ่งระดับนะครับแต่ว่าแต่ว่าเดอะเวิร์ดครับมีประสบการณ์อันโชคชนและบวกกับของวิเศษสุดโกงอีกนะครรัับบกก็สสสสาาามถต่่่ออูู้้เทซีีไดยง ซึ่งเทซี่ก็เหมือนจะรู้แล้วครับว่าแท้จริงแล้วเอแลนที่มาบนเรือของเขานี้นะครับมันไม่ใช่เอแลนตัวจริงลืมบอกไปเรือของเทซี่มีชื่อว่าเรือแบ็กเดทนะครับแต่ระหว่างที่ต่อสู้กับโดเวอร์นะครับจะได้ฉวยโอกาสนะครับในการเรียกนะครับเหล่าลูกเรือของเขานั้นมาที่นี่ซึ่งใครนะครับเห็นท่าไม่ดีครับเขาก็ตระหนักได้ในทันทีว่าการลอกสังหารนั้นไม่สําเร็จนะครับใครนะครับจึงได้ทําการกระโดดลงทะเลและว่ายน้ํากลับขึ้นฝั่งที่บายามแล้วขอจบพาร์ททูแต่เพียงเท่านี้ครับ หากใครที่ทต้องการสนับสนุนผมนะครับก็สามารถโด o n a t าได้ทางช่องทางตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยครับผมหรือใครอยากจะสนับสนุนผมผ่านปุ่นขอบคุณก็ได้นะครับ